มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวครั้งหนึ่งของชีวิตลูกผู้ชายพลทหารรัฐธรรมนูญนาคถ้ำค่ะที่อาสาเข้ามารับใช้ชาติแล้วก็ได้รับโอกาสจากกองทัพบกเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนนายสิบทหารบกนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะผมพลทหารรัฐธรรมนูญนาคถ้ำตำแหน่งคนยิงเครื่องยิงลูกระเบิดกองร้อยลูกบอลที่2กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ครับผมมีลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนครับก่อนจะเข้ารับราชการเป็นพลทหารกองประจำการกับผมประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างทั่วไปครับสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศรุ่นที่324และรอเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกครับก็เหนื่อยเป็นธรรมดาแต่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับทางครอบครัวภูมิใจมากครับรอรายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกในวันที่2พฤษภาคม2563นี้ครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกที่ได้ให้ชีวิตใหม่กับผมและครอบครัวที่ให้โอกาสพลทหารอย่างผมเข้าทดสอบร่างกายเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศและนักเรียนสิบฐานบกครับอยากเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆฐานกองประจำการที่จะโพสต์ใน1พฤษภาคม2563นี้สมัครรับราชการต่ออีก1ปีและเพิ่มโอกาสในการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศและเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนใน10ฐานบกอย่างผมครับ